รับความเสี่ยงการขาดทุนได้เท่าไหร่นะครับถ้าติดลบเท่านั้นเท่านี้เป็นยังไงรับได้ไหมเนี่ยเวลาตอบในกระดาษเนี่ยมันง่ายช่วงนี้ผมว่ามันยังเป็นช่วงการแบบเล่นแบบขึ้นขายลงซื้ออยู่นะครับมันไม่ใช่ช่วงของ10 follow นะครับในภาวะตลาดที่ยังคงผันผวนแบบนี้เนี่ยเราควรวางแผนการเทรดหรือการลงทุนยังไงบ้างควรใช้หลักไหนมาจับในยามภาวะตลาดเป็นแบบนี้ครับจันแชมป์ครับสำหรับเรื่องการวางแผนการลงทุนนะครับผมก็ยังแนะนำคล้ายๆเดิมนะครับคือช่วงตลาดผันผวนเนี่ยมันเป็นช่วงหนึ่งที่มันเป็นการทดสอบเรื่องของจิตใจของเรานะครับว่าจิตใจของเราเนี่ยเป็นยังไงนะครับเราถือหุ้นมากเกินไปหรือเปล่านะครับเกินระดับความเสี่ยงที่เราได้รับได้ไหมนะครับคือปกติเนี่ยเรื่องของระดับความเสี่ยงเนี่ยเราจะมักจะได้รับกันตอนที่แบบเริ่มเปิดบัญชีหุ้นนะบางคนก็เปิดมานานอาจจะลืมนะก็จะแบบรับความเสี่ยงการขาดทุนได้เท่าไหร่นะครับถ้าติดลบเท่านั้นเท่านี้เป็นยังไงรับได้ไหมเนี่ยเวลาตอบในกระดาษเนี่ยมันง่ายนะครับแต่เวลาเห็นหุ้นจริงๆเนี่ยเห็นมูลค่าพอร์ตลดลงไปจริงๆเนี่ยบางทีเราจะเริ่มรู้สึกแบบใจเราเนี่ยไม่ค่อยดีนะครับการที่เราเห็นหุ้นลงไปแล้วแบบเราพะวงนะครับแบบติดตามข่าวสารมากเป็นพิเศษหรือว่าดูกราฟบ่อยพิเศษเนี่ยแปลว่าเราเนี่ยถือหุ้นเยอะเกินไปนะครับดังนั้นจังหวะที่รีบาวขึ้นมาเนี่ยสิ่งแรกที่เราควรจะต้องทำเนี่ยก่อนที่จะหาหุ้นเล่นนะครับเราต้องเช็คก่อนว่าที่เรามีอยู่เนี่ยเราคิดว่าเราถือเยอะเกินไปหรือเปล่านะครับถ้าถือเยอะเกินไปเนี่ยไอ้จังหวะที่ขึ้นมาเนี่ยอาจจะต้องมีการลดสถานะออกไปบ้างนะครับหรือตัวไหนที่แบบเวลาตลาดแบบมันมีการเช็ครอบหนึ่งเนี่ยสิ่งหนึ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือว่าบางทีมันจะมีการเปลี่ยนเซกเตอร์เล่นนะครับก็คืออย่างช่วงที่ตลาดลงแรงๆเนี่ยช่วงนั้นเนี่ยเราจะเห็นเลยว่าหุ้นในกลุ่มของโรงพยาบาลเนี่ยเป็นเซกเตอร์ที่แบบเด่นนะครับอย่าง BDMS BH เนี่ยขึ้นมาค่อนข้างดีเลยแต่วันเนี้ยตลาดเริ่มกลับมาดีขึ้นเนี่ยเหมือนผมเห็นก่อนปิดตลาดเนี่ย BDMS เนี่ยโหปรับตัวลงอยู่ตัวเดียวเลยนะครับคือตัวอื่นเนี่ยส่วนใหญ่ก็ปรับตัวขึ้นเนี่ยมันก็จะเป็นช่วงของการเปลี่ยนตัวนะครับเราก็ต้องมาเช็คว่าหุ้นในพอร์ตของเราเนี่ยเซกเตอร์ไหนที่มันอาจจะผ่านจุดสูงสุดไปแล้วนะครับแล้วตัวไหนที่มันแบบลงมาแรงๆจากผลกระทบเชิงลบในช่วงก่อนหน้านะครับแล้วมันมีโอกาสที่จะฟื้นตัวกลับขึ้นมาได้ดีเนี่ยเราก็อาจจะมีการใช้ช่วงนี้เนี่ยในการสวิตชิ่งหุ้นในพอร์ตของเราใหม่นะครับครับถ้าใครแยกพอร์ตชัดเจนถ้าพอร์ตถือยาวนะครับก็ทำตามนะหลักเกณฑ์เดิมต่อไปนะไม่ว่ากันแต่ถ้าเกิดว่านะพอร์ตที่เอาไว้เล่นสั้นเนี่ยในภาวะตลาดยังผันผวนแบบนี้เนี่ยขึ้นก็ขายลงก็ซื้อยังคงต้องใช้หลักการนี้นะจนกว่าตลาดจะชัดเจนอย่างนั้นหรือเปล่าครับแชมป์ครับถูกต้องนะครับเพราะว่าช่วงนี้ผมว่ามันยังเป็นช่วงการแบบเล่นแบบขึ้นขายลงซื้ออยู่นะครับมันไม่ใช่ช่วงของ10 follow นะครับคือปีนี้เราก็ต้องยอมรับแหละว่าแมโครอีโคโนมิกมันเนี่ยมันก็มีความผันผวนค่อนข้างเยอะนะครับปี2020เราไปเจอเรื่องของโควิดนะครับปีนี้เราเจอเรื่องของสงครามนะครับเรามาเจอเรื่องของเฟดก็จะขึ้นดอกเบี้ยกันอีกครั้งนะครับดังนั้นภาพใหญ่เนี่ยมันไม่ได้ง่ายเหมือนกับปี2021ที่แบบค่อยๆขึ้นมาเรื่อยๆผันผวนต่ำๆแบบนั้นมันง่ายนะครับแต่ปีนี้มันเราจะเห็นความผันผวนเนี่ยตลอดทางนะครับดังนั้นเวลาช่วงที่ตลาดผันผวนเนี่ยส่วนใหญ่วิธีการเล่นเนี่ยมันก็คือลงซื้อแล้วขึ้นขายนะครับปีที่แล้วมันเป็นปีของคนที่เป็นเทรนด์ following ไปละก็คือโอ้ใครซื้อแบบเทรนด์ following รันยาวๆเนี่ยสบายใจนะครับแต่ว่าตลาดเนี่ยมันก็เป็นแบบนี้นะครับมันไม่มีวิธีไหนใช้งานได้ดีตลอดเวลานะครับเราก็ต้องปรับเปลี่ยนสไตล์ของเราให้เข้ากับสภาพตลาดที่มันเกิดขึ้นนะครับสำหรับท่านที่มองวิกฤตเป็นโอกาสแล้วก็รับความเสี่ยงได้ปานกลางนะครับนี่คือสิ่งที่มีมาให้เลือกในช่วงนี้ครับสัมมนาออนไลน์คอสปิดหลักสูตรที่2ของปีนี้ครับตลาดแพนิคและเงินเฟ้อพุ่งรับมืออย่างไรโดยคุณกิตพลภัยไพศาลกิตนะครับวันเสาร์26มีนาคม9 นาฬิกาถึงเที่ยงและตามด้วย Q&A สดอีก2รอบนะครับสนใจนะครับสอบถามเพิ่มเติมได้ช่องทางเดิมนะครับ LINE ID พิมพ์สัญลักษณ์ตัว A/Assign แล้วตามด้วยคำว่า Money Plus M O N E Y P L U S
Money Plus ติดกันตรงตัวนะครับสมัครหลักสูตรนี้รับหนังสือเล่มนี้ How to Trade in Stock มอบให้ด้วยแถมยังได้ราคาพิเศษในช่วง Early Bird นะครับ